ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ Joomla 3นะครับเทมเพลตนะครับเรากำลังจะสร้างเทมเพลตเองนะครับโอเคนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการซิปไฟล์นะครับซิปโฟลเดอร์เทมเพลตที่เราสร้างขึ้นในในเครื่องเรานะครับแล้วก็เราจะเอาไฟล์ซิปเนี่ยไปอินสตอลเข้าไปในตัว Joomla นะครับก่อนอื่นเราไปทำการซิปก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมนะครับได้ชื่อเทมเพลตนะครับชื่อกล่องนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีของแบบประมาณนี้นะครับที่เราจะทำการซิปนะครับวิธีการซิปเนี่ยเราจะซิปเป็นโฟลเดอร์นะครับก็คือมาที่ www นะครับก็ซิปได้หลายวิธีอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ช่วยก็ได้นะครับเช่นWinIAR มี 7-Zip มี WinZip อะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะใช้Zip ของตัว Windows ก็ได้นะครับคลิกขวานะครับโฟลเดอร์ที่เราทำเทมเพลตนะครับแล้วก็ Send to นะครับแล้วก็เลือก Compress Zip Folder นะครับนะก็จะขึ้นกล่อง .zip นะครับผมก็จะกด Enter นะครับโอเคนะฮะเราก็จะได้แล้วนะครับไฟล์ซิปที่พร้อมสำหรับการติดตั้งนะครับสำหรับการอินสตอลนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูสเต็ปต่อไปนะครับในเรื่องของการอินสตอลเข้าไปในตัว Joomla 3ของเราว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับโอเคครับ